จ่ายชาแนลนะคะวันนี้เลยอยู่วัดถ้ำผาแดนกันนะคะวัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครนะคะนี่นะคะวัดถ้ำผาแดนนี่นะคะบริเวณหน้าทางเข้าวัดถ้ำผาแดนนะคะนี่นะคะวัดถ้ำผาแดนนะคะบริเวณทางขึ้นนะคะมีทางขึ้นค่ะมีสวนปลาผาแดนนะคะสวนปลาผาแดนนะคะข้างทางนะคะคือจะเป็นธรรมชาติร่มรื่นมากสวยนะมีมอสเมิร์ขึ้นมีมอสเมิร์ขึ้นมีพันดอกไม้เต็มไปหมดเลยค่ะขึ้นอีกนะสวยมากเลยค่ะเป็นธรรมชาติร่มรื่นนะแต่อากาศก็ตอนนี้จะร้อนหน่อยนึงแต่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าข้างในเป็นต้นไม้เยอะค่ะออกร้อนๆเย็นๆหน่อยมาเป็นมาเยอะๆจริงๆนะมีหลายพันไม้มากนี่นะคะเจอกระทางขึ้นนะเมื่อยขาจะเป็นทางขึ้นมาเรื่อยๆเป็นทางขึ้นเขามาเรื่อยๆนะคะก็ออกเย็นๆไม่ถึงกับร้อนมากเท่าไหร่นะวันนี้ต้นไม้เยอะอยู่นี่นะคะเป็นศาลานะคะเป็นศาลายาใจคนบุญนะคะจากวัดถ้ำผาแดนนะคะนี่ค่ะกับพระประธานก่อนอันนี้เราจะขึ้นไปกราบพระประธานข้างบนวัดผาแดนนะคะเขาเหยียบขึ้นอันนี้เป็นพระประธานประจำวันเกิดนะคะอันนี้เป็นการเขียนผ้าตุงสวรรค์นะคะค่ะเข้ามาเรื่อยๆนะอันนี้หลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดเรือนสองข้างทางต้นไม้จะเยอะนะพญาคุดนี่ค่ะขึ้นไปเรื่อยบริเวณที่วัดถ้ำผาแดนจะกว้างกว้างมากเลยนะคะเราก็จะมีต้นไม้แปลกๆเยอะแยะไปหมดต้นใหญ่ๆอันนี้เป็นพระพุทธสีหาไซสยาโลกนะโลกธาตุผีผาแดนนะคะน
ราจะมีทางขึ้นเขาไปนะคะเป็นบทผ่านแดนเป็นรอยพระพุทธบาทอะค่ะข้างหน้าก็เป็นศาลารวมร่วมบุญนะคะร่วมบุญศาลาร่วมบุญนะคะข้างหน้านะคะจะเป็นศาลาร่วมบุญบรรยากาศที่สวยมากนี่เป็นลานคนบุญนะคะลานคนบุญลมเย็นค่ะลมโกเกมากว่าอยู่บนเขานะคะอากาศก็จะเย็นบรรยากาศนะคะมีต้นไม้นอนอยู่รอบต้นไม้มาเรื่อยๆเลยนะคะบนชั้นกลางค่ะชั้นบนจะอยู่ข้างบนอีกนะคะบริเวณจะเป็นธรรมชาติสวยมากเลยค่ะอากาศไม่ถึงกับร้อนมากเพราะว่าที่นี่ต้นไม้เยอะค่ะอากาศเย็นๆแต่ข้างบนสวยมากมีต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีพวกน้ำปั่นแล้วก็ไฟกินด้วยนะคะชั้นบนอันนี้นะคะเป็นทางลงที่นึงนะคะเป็นวัดผ่านแดนจะกว้างมากนี่นะตามพื้นเป็นนินละมาณระดีนะคะนี่ค่ะข้างทางนะจะมีมอสขึ้นนะคะมีมอสขึ้นอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ